หลังจากที่ลุ้นกันมาตั้งนานทั้งคุณพ่อมอสและคุณแม่เกมว่าลูกสาวคนแรกจะออกมาให้ชื่นใจเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ได้สมปลื้มกันทั้งคู่แล้วค่ะเมื่อน้องสโนเยี่ยมหน้าออกมาทักถ่ายโลกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ด้วยวิธีการผ่าตัดคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวชโดยสภาพที่แข็งแรงแจ่มใสกันทั้งแม่ทั้งลูกงานนี้คนเป็นพ่อที่เข้าไปลุ้นถึงในห้องคลอดโดยตลอดเล่าให้สื่อฟังแบบปิดความตื่นเต้นไม่มิดเลยละค่ะผมเข้าไปอยู่ในห้องคลอดด้วยนะครับตั้งแต่7โมงครึ่งครับก็เริ่มผ่าตัดประมาณสัก8โมงเช้าช่วง8โมงเช้าวันเสาร์ที่25กุมภาก็สักประมาณ20นาทีก็ได้ยินเสียงแล้วแต่ผมก็ถ่ายรูปอยู่ในนั้นครับก็คือแบบว่าเห็นแล้วก็แบบบอกความรู้สึกไม่ถูกครับมันดีใจมันตื่นเต้นมันปนหลายอย่างแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะนอนอยู่ซึ่งถูกบล็อกหลังอยู่ฮะก็เขาก็แบบน้ำตาไหลยังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะคะเพราะว่านอนอยู่บนเตียงผ่าตัดยังไม่ได้เห็นอีกแล้วค่ะแต่แค่คุณหมอบอกว่าออกมาแล้วเนี่ยก็น้ำตาไหลเลย มันเหมือนกับ มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันแบบน้ำตาไหลแบบมันปลื้มขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนชื่อสโนนั้นมอดเล่าให้ฟังค่ะว่าพ่อแม่ชื่อฝรั่งแล้วก็เลยอยากให้ลูกชื่อไทยๆบ้างและชื่อว่าดอกสโนก็คล้องจองกับชื่อลูกของพี่สาวที่ชื่อว่าดอกชบาดูน่ารักดีส่วนชื่อจริงนั้นคุณพ่อมือใหม่ก็เป็นคนตั้งอีกละค่ะแต่มอบหมายให้คุณแม่เกมไปดูเรื่องความหมายเมื่อเห็นว่าชื่อสิสรานที่แปลว่าความสุขอันยิ่งใหญ่เหมาะสมดีแล้วจึงตกลงใช้ชื่อนี้หลังจากนี้มอดก็จะเตรียมเคลียร์คิวงานให้ว่างประมาณ3เดือนเพื่อช่วยเกมดูแลลูกแต่จะมีคนใหม่เมื่อไหร่ลองไปฟังพ่อแม่มือใหม่เขาหยิกแกมหยอกกันแบบนี้ค่ะก็ถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ขอใหม่คุณแม่ไม่เกี่ยวคุณแม่ไม่เกี่ยวคุณพ่ออย่างเดียวคือตอนแรกก็คือคุยไว้ว่าแบบอยากจะดูก่อนนะครับปล่อยธรรมชาติแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วครับอยากจะแบบคือแต่ว่าคนที่สองคนเรากำหนดว่าเป็นลูกชายแน่นอนที่ไม่ก็อาจจะแบบต้องเลือกเพศหรืออะไรสีหน้ามีความสุขกันทั้งคู่แบบนี้รับรองว่าหัวปั่นประคบประหงมน้องสโนได้ไม่นานสงสัยเราจะได้ข่าวดีเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของในมอดเขาอีกคนแน่ๆค่ะหวังว่าคราวนี้คงได้ลูกชายสมหวังหล่อเข้มเหมือนคุณพ่อนะคะลุงไปยังไงพี่เกมมาขอพี่มอดอะไรนะพี่เกมมาขอพี่มอดแหมพอได้แล้วก็